ยุทธัญชยวรรคที่3ข้อ21หน้า371พระองค์ตรัสเล่าว่าในการเมื่อเราเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสัพพทัตตราชนามว่ายุทธัญชัยมีบริวารยศหาประมาณไม่ได้เรานั้นสลดใจเพราะเห็นหยาดน้ำค้างอันเหือดแห้งเพราะแสงอาทิตย์เรียกว่าเห็นหยาดน้ำค้างก็พร้อมที่จะบวชได้เลยนะก็คนอยากจะบวชอยู่แล้วนะพอได้ข้ออ้างคือหยาดน้ำค้างมันเหือดแห้งก็ได้เหตุผลสมควรบวชเราทำความเป็นอนิจจังนั่นแลให้เป็นเบื้องหน้าปุเรกจาริกคือเบื้องหน้าพอกพูนความสังเวชเห็นหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาก็เหือดแห้งไปเราก็เห็นถึงความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตก็เลยถือเอาอนิจจังเป็นเบื้องหน้าพอกพูนสังเวชสังเวคะนะสังเวคะวัตถุ8เราถวายบังคมพระมารดาและพระบิดาแล้วทูลขอบรรพชาขอบวชขอเว้นรอบจากความชั่วทางกายวาจาและใจนะเพราะการบวชการบรรพชาก็คือการเว้นจากความชั่วนะปวัชชะเนี่ยนะก็เว้นชั่วจากความชั่วทางกายวาจาและใจมหาชนพร้อมทั้งชาวนิคมทั้งชาวจังหวัดประนมอัญชลีอ้อนวอนเราพระบิดาก็ตรัสกับเราว่าวันนี้เจ้าจงปกครองแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลเถิดลูกเมื่อมหาชนพร้อมทั้งพระราชบิดานางสนมชาวนิคมและชาวแว่นแคว้นร้องให้ร่ำไรควรแก่การสงสารควรแก่การเยื่อใหญ่ใช่ไหมเราไม่ห่วงใยสละไปแล้วร้องให้ขอเราขอไม่ได้เหมือนกันเราสละราชสมบัติในแผ่นดินสละหมู่ญาติสละบริวารชนและยศศักดิ์ทั้งสิ้นโดยไม่คิดถึงเลยเพราะเหตุแห่งโพธิญาณ นะตัดความอาลัยตัดความรักตัดความเยื่อใยในพ่อในแม่ในพี่ในน้องในบริวารว่านเครือในญาติทรัพย์สินทั้งหมดเพราะโพธิญาณท่านรักโพธิญาณมากกว่าท่านบอกว่าเราจะเกลียดพระมารดาเราจะเกลียดพระบิดาก็หาไม่ได้เราจะเกลียดยศเกลียดศักดิ์ก็หาไม่ได้สรุปว่าจะเกลียดบริวารว่านเครือจะเกลียดทรัพย์สมบัติเกลียดทุกอย่างก็ไม่ใช่ไม่ได้รังเกียจนะแต่สัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราฉะนั้นเราจึงสละราชสมบัติชะนี้แลเนี่ยนะการสละทั้งหมดก็เพื่อโพธิญาณเพื่อการตรัสรู้เพราะอย่าลืมว่าการตรัสรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนถ้าตรัสรู้ด้วยโสดาปัตติมรรคล่ะยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าปิดอบายทุคติวินิบาตนรกได้หมดอ่ะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นสกทาคามีมรรคกลับมาสู่โลกนี้แค่ครั้งเดียวอนาคามีมรรคล่ะไม่ต้องมาปฏิสนธิในมนุษย์ในเทวดาอีกแล้วเกิดในพรหมโลกถ้าอรหัตตมรรคทำทะเลแห่งสังสารทุกข์ให้เหือดแห้งหมดเลยทีนี้ถ้าอันนี้มรรคของคนทั่วไปถ้ามรรคที่เป็นของพระสาวกทั้งหลายก็มีวิชชา3ปฏิสัมภิทา4เป็นต้นถ้าของพระอัครสาวกล่ะท่านเหล่านั้นก็ยังช่วยกิจของพระพุทธเจ้าแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่มรรคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโพธิญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุให้เกิดอริยมรรคแก่ชนเหล่าอื่นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ตรัสรู้ตามหาประมาณไม่ได้โลกทั้งเทวโลกก็ตรัสรู้มรรคผลบรรลุมรรคผลตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบจนปัจจุบันนับประมาณไม่ได้พันการตรัสรู้ของพระองค์นั้นจึงยิ่งใหญ่มากพันพระองค์จึงรักการตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ตรัสรู้ตามเรื่องราวมีอยู่ว่านะมาทบทวนข้อความตามอรรถกถาว่าในกรุงพาราณสีนี้ในอุทยชาดกมีเมืองเป็นเมืองชื่อว่าสรุณธนนครส่วนในจุลสุตโสมชาดกชื่อว่าสุทัศนนครโสนันทชาดกชื่อว่าพรหมวัฒนนครในการขันดะหาละชาดกชื่อว่าปุพพวตีนครในยุทันชยชาดกชื่อว่ารัมมนครเมืองเดียวเปลี่ยนได้หลายชื่อแต่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่ชื่อยั่งยืนนะอย่างพาราณสีพาราณสีเนี่ยในสมัยพุทธกาลมีเมืองเดียวที่ชื่อไม่เปลี่ยนวาราณสีเนี่ยนะแขกก็ยังเรียกพาราณสีอยู่เลยถึงทุกวันนี้แต่ถ้าเป็นเมืองอื่นๆนะเปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยหมดนะกับนาลันดาก็ยังไม่เปลี่ยนนะนาลันทา
ส่วนที่อื่นนี่ก็ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนชื่อไปเกือบหมดแล้วแต่เฉพาะสองเมืองเนี่ยคือนรันทากับราชคฤห์เนี่ยน่าจะเปลี่ยนไหมแต่ว่าตามภาษาของเขาเนี่ยฟังแล้วเหมือนเปลี่ยนนะแล้วก็ที่ไม่เปลี่ยนอีกก็คือเนี่ยพุทธคยาก็ยังเปลี่ยนใช่อุรุเวลาเสนานิคมเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยโบคยาว่าไงโบคยาแต่ก็พาราณสีนี่ไม่เปลี่ยนนะยังอยู่ทั้งทุกวันเนี่ยในเมืองรัมมะนครเนี่ยนะรัมมะแปลว่าน่ารื่นรมเป็นเมืองที่น่ารื่นรมอย่างบุรีรัมย์ก็เมืองที่น่ารื่นรมมากดังที่ท่านกล่าวว่าราชบุตรพระราชบุตรเป็นโอรสของพระราชาพระราชามีชื่อว่าสัพพัทตะในรัมมะนครสัพพัทตะนี่แปลว่าอะไรให้ทุกสิ่งนะแปลโดยศัพท์แปลว่าพระราชาผู้ให้ทุกอย่างให้ไม่เหลือพระราชาพระองค์นั้นมีพระโอรส 1,000 องค์ให้คนมาเป็นมเหสีเยอะเลยเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เป็นพระโอรสองค์ใหญ่เป็นลูกชายคนโตที่สุดเนี่ยนะพระราชาพระราชทานตำแหน่งอุปราชให้พระโอรสนั้นก็ทรงให้มหาทานทุกวันตามนัยยะดังกล่าวแล้วในหนหลังเช่นกับอะไรในมิราชาดกเป็นต้นเนี่ยนะก็คือให้ทานมากอย่างน้อยก็ให้ทานวันละ 600,000 ที่ไหนประตูเมือง4แห่งกลางเมืองอีกแห่งนึงแล้วก็หน้าพระราชฐานอีกแห่งนึงเมื่อการผ่านไปอย่างนี้วันหนึ่งพระโพธิสัตว์ขึ้นประทับรถอันประเสริฐแต่เช้าตรู่เสด็จประพาสพระราชอุทยานด้วยสมบัติอันเป็นสิริใหญ่ทอดพระเนตรเห็นหยาดน้ำค้างที่ค้างอยู่บนยอดไม้ที่ค้างอยู่บนยอดหญ้าปลายกิ่งและใยแมลงมุมเป็นต้นมีลักษณะเหมือนไข่แก้วมุกดาพอพระองค์มองเห็นก็ถามพวกสารถีคนขับรถว่านั่นอะไรพระองค์ก็ได้ฟังว่านั่นคือหยาดน้ำค้างที่ตกในเวลามีหิมะพระองค์ก็ทรงเพลิดเพลินอยู่ณพระราชอุทยานตอนกลางวันเนี่ยนะก็คือเที่ยวทั้งวันมีความสุขมากอยู่ทั้งวันตกตอนเย็นก็เสด็จกลับพระองค์ไม่ทรงเห็นหยาดน้ำค้างเหล่านั้นก็ถามพวกสารถีว่าดูก่อนสารถีหยาดน้ำค้างเหล่านั้นหายไปไหนหมดเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นหยาดน้ำค้างเหล่านั้นพระองค์ได้ทรงสดับว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นหยาดน้ำค้างทั้งหมดก็สลายไปอันนี้ถือว่าเป็นปกติใช่ไหมหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาก็ย่อมเหือดแห้งหายไปพระองค์ก็คิดว่าหยาดน้ำค้างเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็สลายไปฉันใดคนมีปัญญาก็คือมีปัญญานะพิจารณาว่าแม้สังขารคือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เช่นนั้นเช่นกับหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าสังขารคือชีวิตเนี่ยนะก็ชีวิตตัวนี้แหละเป็นเหตุให้บัญญัติโวหารว่าเป็นสัตว์นั้นคำว่าสัตว์นั้นก็คือเป็นอะไรเป็นโวหารที่ไว้เรียกกันเพราะอาศัยการประชุมพร้อมแห่งสัพพะสังขารเช่นชีวิตดินทรีย์เป็นต้นเพราะสังขารคือชีวิตดินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายจะต่างอะไรกับหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าอีกร้อยปีข้างหน้าเนี่ยเราจะว่ากันยังไงเหลือกันไหมถึงหรือนะลุงเรืองนะอีกร้อยปีข้างหน้าลุงเรืองก็อายุ160กว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะถ้าอีกร้อยปีก็หยาดน้ำค้างแน่นอนเลยนะเชื่อหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าของเราตอนนี้ก็เหมือนกับอยู่บนยอดหญ้าใช่เดี๋ยวพญามัจจุราชมาก็เหือดแห้งหายไปพระองค์ก็มาคิดต่อไปว่าเรายังไม่ถูกพยาธิความเจ็บไข้ยังไม่ถูกชราความแก่คร่ำคร่าและมรณะเบียดเบียนควรทูลลาพระมารดาพระบิดาออกบวชพระองค์ก็ทำหยาดน้ำค้างนั้นให้เป็นอารัมมณปัจจัยนะให้เป็นอารมณ์ใคร่ครวญทุกมองทุกอย่างนึกถึงหยาดน้ำค้างหมดเลยมองเห็นทุกอย่างคิดถึงหยาดน้ำค้างได้หมดเห็นพบทั้งสามเหมือนถูกไฟไหม้นะจริงๆไม่ใช่เหมือนเนี่ยมันถูกไฟไหม้จริงๆอะไรไฟ11กองแผดเผาอยู่ไฟคือชาติไฟคือชราไฟคือมรณะไฟคือโสกะไฟคือปริเทวะไฟคือทุกข์ไฟคือโทมนัสไฟคืออุปายาสเป็นไฟที่ลุกลามเพราะราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะแผดเผามันเมื่อเห็นอ่ะพบทั้ง3เนี่ยถูกไฟไหม้อย่างนั้นเห็นแล้วว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าทุกๆชีวิตเนี่ยถูกไฟ11กองเผากลุ่มรุมอยู่คิดแล้วว่าเราจะต้องก่อนที่จะป่วยก่อนที่จะแก่และก่อนที่จะตายเราต้องบวชแน่นอนเนี่ยนะต้องบวชต้องเจริญสมณธรรมแน่นอน
พระองค์ก็เสด็จมายังตำหนักของพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระบิดาซึ่งประทับอยู่ณโรงวินิจฉัยซึ่งตกแต่งเป็นอย่างดีถวายบังคมพระเจ้าคือพ่อนะพระชนกประทับยืนอยู่ข้างหนึ่งแล้วทูลขอบวชดังที่พระองค์ตรัสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าเรานี่สลดใจเพราะเห็นหยาดน้ำค้างเหือดแห้งไปเพราะแสงของดวงอาทิตย์เราทำความไม่เที่ยงของหยาดน้ำค้างนั้นให้เป็นเบื้องหน้าปุเรกจาริกคือเที่ยวไปนำหน้าหมายคำว่ามองเห็นสังขารทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าคือหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเพราะสิ่งที่เราแสวงหาก็คือหาอะไรหาหยาดน้ำค้างหาชีวิตก็คือไปหาหยาดน้ำค้างของเราคือตัวหยาดน้ำค้างที่เดินได้ก็เดินไปไหนเดินไปไหนเดินไปเพื่อความสลายอ้าวหยาดน้ำค้างไปนะก็สลายฉันใดชีวิตของเราทั้งหลายก็เจอแดดเจอหนาวเจอลมเจอฝนเดี๋ยวก็สลายเนี่ยนะแล้วก็สลายเพราะคำว่ารูปรูปก็แปลว่าสลายไปมันมองเห็นสังขารทั้งหมดสังขารทุกชนิดเพื่อความสลายเห็นความสลายนำหน้าหมดเลยพอกพูนความสังเวชเราถวายบังคมทูลลาขอบรรพชาอธิบายว่าเพราะทรงเห็นหยาดน้ำค้างเหือดแห้งคือเพราะทรงแลดูหยาดน้ำค้างที่ค้างบนยอดไม้เป็นต้นก่อนที่ปรากฏอยู่ครั้นมาต้องถูกต้องรัศมีของดวงอาทิตย์ก็เหือดแห้งหายไปด้วยปัญญาจักษุเนี่ยนะปัญญาจักษุปกติปัญญาจักษุรู้อะไรรู้อริยสัจอันนี้ก็คือเห็นสังขตะธรรมเห็นสังขารธรรมที่เป็นทุกขสัตว์ว่าทุกขสัตว์นั้นวิปริณามะเนี่ยนะคือการที่จะเห็นแทงตลอดอัฏฐะแห่งอริยสัจทั้ง16อัตนั้นไม่ใช่เป็นของง่ายค่อยๆเพิ่มพูนเก็บสติติเก็บข้อมูลทีละอย่าง2อย่างสร้างความสังเวชสร้างความสลดใจแต่ละอย่างทีละอย่าง2อย่างเพิ่มพูนไปเรื่อยๆจนได้ตรัสรู้เนี่ยนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในชาตินี้ก็เห็นความไม่เที่ยงของสังขารด้วยปัญญาจักษุบทว่าสังวิชิงคือทรงถึงความสลดพระทัยด้วยทรงมนสิการถึงความไม่เที่ยงว่าหยาดน้ำค้างเหล่านี้ฉันใดแม้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นมีสภาพแตกสลายไปอย่างรวดเร็วนะหลักการพิจารณาเห็นความแตกสลายของชีวิตเนี่ยนะมองเห็นนึกถึงใครก็นึกถึงหยาดน้ำค้างควบคู่ไปเสมอนะคือคนที่มีปัญญานั้นเขาน้อมไปอย่างนี้เห็นชีวิตของใครก็ระลึกถึงหยาดน้ำค้างเห็นหยาดน้ำค้างก็ระลึกถึงชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็น้อมมาเปรียบกับหยาดน้ำค้างฟังอย่างนี้เราก็คงพอจะมองเห็นทิศทางของการเจริญบ้างแล้วนะเมื่อชีวิตมันไม่เที่ยงทำไงดีนะก็อย่าลืมว่าอะไรนะถึงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างไรก็ช่างเถอะถ้าไม่บรรลุอริยมรรคก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มพูนคืออริยมรรคนั่นเองบทว่าตัญเยวาทิปติงกัตตวาสังเวคะมนุพรหยิงคือพระโพธิสัตว์ทรงกระทำความไม่เที่ยงของหยาดน้ำค้างนั้นเองให้เป็นใหญ่เอาหยาดน้ำค้างเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นหัวหน้าเป็นปุเรกจาริกเนี่ยนะสังเกตดูนะวิธีเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะท่านก็คิดว่าเอาหยาดน้ำค้างนี่แหละเป็นใหญ่เป็นอุทาหรณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเป็นประธานคือประธานก็คือหมายว่าสูงที่สุดของสิ่งนั้นๆใช่เป็นหัวหน้าหัวหน้าก็คือนำหน้าหมดทุกเรื่องแล้วก็ปุเรกจาริกเที่ยวไปโดยใช้ชีวิตทั้งหมดเปรียบมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นดำเนินไปเหมือนกับหยาดน้ำค้างพระองค์ก็ทรงมนสิการถึงความที่สังขารทั้งปวงมีเวลานิดหน่อยตั้งอยู่ไม่นานพระองค์ก็พอกพูนความสังเวชอันเกิดขึ้นครั้งเดียวด้วยให้เกิดขึ้นบ่อยๆบางคนเนี่ยนะสังเวชแล้วก็สังเวชครั้งเดียวก็พอแล้วใช่ไหมเคยสลดใจไหมเคยเจริญความสลดใจไหมบอกไม่เคยเนี่ยนะคือไม่คิดว่าการสลดใจนี่เป็นทรัพย์ไม่คิดว่าความสลดใจนี้เป็นเหตุของความเพียรไม่คิดว่าความสลดใจเป็นเหตุแห่งการบรรลุมรรคผลก็เลยไม่คิดให้สังเวชกลัวมากที่จะสังเวชใช่ไหมไม่อยากเห็นอะไรที่เป็นเหตุใกล้ของสังเวกวัตถุเพราะจะต้องไปดูในสิ่งที่ไม่
สังเวชเนี่ยนะปกปิดความสังเวชโดยประการทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายจะได้ไม่สังเวชนั้นสมัยใหม่เนี่ยนะเวลาตายจึงมีพวงหรีดเต็มไปหมดเลยนะหลายคนบอกแม่ถ้าเราตายก็อยากจะนอนลงแบบนี้บ้างมีไฟประดับขนาดนี้บ้างเป็นต้นทำให้พาเลยไม่กลัวตายไปส่งอีกต้องจัดงานศพชั้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเลยไม่สังเวชเลยนะนะมองยังกับวิมานใช่ได้อยู่วิมานกับตอนหลังตายนี่แหละตอนตายนี่แหละว่างั้นมันบางคนก็เลยมองว่าความตายนี่เหมือนกับดีนะมันก็ผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาเจริญความสังเวชมองเห็นทุกอย่างแล้วก็พอกพูนความสังเวชเห็นอะไรก็ตามต้องพอกพูนความสังเวชคนที่เจริญกุศลได้มากได้ยาวและต่อเนื่องคือคนที่สร้างความสังเวชเกิดในใจได้มองทุกอย่างและสังเวชได้นะเห็นดีก็สังเวชเห็นไม่ดีก็สังเวชเห็นน้ำค้างอย่างสังเวชได้จะกล่าวไปใหญ่ถึงเห็นอย่างอื่นเล่าเนี่ยนะจริงก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะเขามาเนี่ยเดินเหยียบน้ำค้างเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยครั้งอ่ะเขามาเดินเหยียบน้ำค้างเนี่ยนะตั้งแต่เกิดมาไม่ต่ำกว่า1,000 ครั้งก็เฉยเฉยอ่ะนะก็ไม่ได้ฟังสูตรนี้เองก็เลยไม่นึกกันนะเดี๋ยวต่อไปจะไปนึกบ้างเดินเหยียบน้ำค้างหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้านะจะได้นึกยังไงอันต่อไปเห็นหยาดน้ำค้างเห็นหยาดอะไรก็นึกถึงเธอชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เช่นกับสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อย่นย่อลงมาก็เหลือเท่านี้แล้วเนี่ยนะคือชีวิตนั้นวิธีคิดนั้นต้องคิดย่อเป็นและขยายเป็นต้องมองเรียกว่าขยายได้ย่อได้ย่อร้อยปีมาเหมือนกับหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าถ้าขยายออกมาชีวิตก็คือประมาณไม่เกิน100 ปีก็อยู่แค่นี้ย่อขยายย่อขยายย่อจะย่อหรือหยาดขยายก็คืออนิจจาอนิจจังนั่นแหละบทว่าปัปพัชมนุอย่าจะหังเราคิดว่าผู้ที่ถูกความเจ็บป่วยถูกความแก่ถูกความตายยังไม่ครอบงำหมายว่ายังไม่ป่วยยังไม่แก่ยังไม่ตายในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอันไม่ตั้งอยู่นานดุจหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าควรที่จะบวชแสวงหามหานิพพานอันเป็นอมตะก่อนที่จะตายควรแสวงหาธรรมที่ไม่ตายพระนิพพานที่เป็นอมตะนั้นไม่ป่วยไม่แก่และไม่ตายเหล่านี้ท่านคิดนะท่านมองออกสัจจะท่านมองออกนะวัตตะกับวิวัตตะด้วยอำนาจของปัญญาท่านคำนวณระหว่างวัตตะกับวิวัตตะได้ท่านจึงรู้ว่าการตามเพลิดเพลินสังขารคือการเพิ่มพูนวัตตะท่านจะต้องแสวงหาให้พบวิวัตตะทีนี้การที่จะพบวิวัตตะคือพระนิพพานจะต้องอริยมรรคเพราะผู้ปรารถนานิพพานจำต้องแสวงหาอริยมรรคเพราะจะแสวงหาอริยมรรคได้อย่างไรนะเพราะก็ได้เรียกว่าได้แต่โจทย์ใหญ่ๆได้แต่โจทย์ใหญ่ๆที่มองเห็นช่องทางทิศทางแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยก็ต้องไปบวชก่อนนะบวชแล้วค่อยคิดหาแสวงหาแม้กระทั่งชาติสุดท้ายเนี่ยนะที่บอกว่าเราแสวงหาสันติวรบทคือบทประเสริฐอันไม่มีบทอื่นยิ่งกว่าแล้วก็แสวงหาอริยมรรคเนี่ยนะว่าอะไรคือกุศลก็เที่ยวแสวงหามันก็ต้องอาศัยการบวชมันก็เลยเข้าไปเฝ้าพระมารดาพระบิดาถวายบังคมแล้วก็ทูลขอบวชว่าขอพระมารดาพระบิดาจงทรงอนุญาตให้หม่อมฉันบวชเถิดเมื่อพระมหาสัตทูลขออนุญาตบวชอย่างนี้แล้วก็ได้เกิดโกลาหลใหญ่ทั่วพระนครว่าได้ยินว่าอุปราชยุทันชัยมีพระประสงค์จะผนวดเรียกว่าคนที่จะครองราชต่อไปนี่จะบวชแล้วสมัยนั้นชาวแคว้นกาสีมาเพื่อจะเข้าเฝ้าพระราชาก็เข้าไปในรัมมานครทั้งหมดนั้นก็ประชุมกันพระราชาพร้อมด้วยบริวารชาวนิคมชาวชนบทพระมารดาและพระเทวีที่จริงท่านมีเมียแล้วนะเนี่ยทุกคนทั้งหมดของพระโพธิสัตว์ก็เข้าไปเฝ้าพวกนางสนมก็พากันทูลห้ามพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระกุมารอย่าทรงบวชเลยเนี่ยนะจริงๆอ่ะคือสรุปว่าจริงๆขอเยอะกว่านี้เยอะเนี่ยนะแต่ว่าสรุปสาระของคำขอทั้งหมดไม่ต้องบวชหรอกว่างั้นบรรดาชนเหล่านั้นพ่อนี่ยื่นข้อเสนอให้เลยพระราชาตรัสว่าหากกามทั้งหลายของลูกยังพร่องอยู่พ่อจะเพิ่มให้วันนี้ขอให้ลูกครองราชสมบัติเถิดนะก็เหมือนกับว่าอะไรนะพนักงานมาลาออกนะพนักงานดีเหลือเกินเนี่ยนะว่าโอ้ยเพิ่มเงินเดือนให้อย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้นี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวพ่อจะเพิ่มให้พ่อจะเพิ่มให้พระโพธิสัตว์เมื่อจะทูลถึงความพอพระทัยในการบวชคือใจมุ่งจากการบวชอย่างเดียวแต่จริงๆเนื่องจากการบวชอันนี้เนี่ยเกิดจากการสมาทานมาในอดีตว่าทุกชาติที่เราเกิด
ต้องน้อมไปเพื่อการบวชเนี่ยนะต้องน้อมไปเพื่อการบวชโดยส่วนเดียวท่านพระองค์ก็เล่าให้พระบิดาฟังว่าข้าแต่พระบิดาผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้นขอพระบิดาอย่าทรงห้ามลูกเลยโปรดอย่าห้ามเถอะว่างั้นโลกนี้สมบูรณ์ด้วยกามทุกอย่างอยู่แล้วนะก็คือไม่ได้บกพร่องในเรื่องนี้หรอกเนี่ยนะแก้วแหวนเงินทองรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งใดที่เป็นสมบัติของมนุษย์บัดนี้ลูกสมบูรณ์ครบถ้วนหมดแล้วอย่าตกอยู่ในอำนาจของชราเลยอย่าให้ลูกต้องแก่กว่านี้อีกเลยแล้วค่อยบวชเนี่ยนะบางทีก็เขาอ้อนวอนอันหนึ่งก็คือก่อยแก่ก่อนแล้วค่อยบวชโอ้ยตอนนี้นะมันดีที่สุดแล้วถ้ารอให้แก่ก่อนจะไปทำอะไรได้เนี่ยนะพูดอย่างนี้ลุงเรืองไม่ต้องน้อยใจหรอกยังไงก็ได้บวชอยู่แล้วตุลาพฤศจิกาเนี่ยพระมารดาพร้อมด้วยพวกสนมก็คร่ำครวญอยู่อย่างน่าสงสารนะก็ร้องให้รำพันกันอยู่นั่นแหละพระองค์ก็เล่าให้ฟังว่าอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็เหมือนกับหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าพอดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็เหือดแห้งไปข้าแต่พระมารดาขอพระมารดาอย่าห้ามลูกเลยเนี่ยอย่าห้ามเถอะห้ามไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเนี่ยนะเพราะชีวิตเหมือนกับหยาดน้ำค้างแม้เมื่อพระมารดาพระบิดาห้ามอยู่ก็ไม่ได้มีพระทัยท้อถอยเพราะอะไรเพราะความสังเวชเนี่ยนะมันรุนแรงมากแล้วก็พอกพูนคิดถึงคือสร้างให้อะไรเรียกอะไรนะเกลี้ยกล่อมตัวเองให้สังเวชอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เกลี้ยกล่อมให้คลายความสังเวชนะมีแต่เพิ่มความสังเวชอยู่ตลอดเวลามันเมื่อสังเวชอยู่ตลอดเวลาแบบนี้จะเอาอะไรอ่ะจะต้องการอะไรล่ะมิได้มีพระทัยห่วงใยในพระประยุรญาติหมู่ใหญ่อันเป็นที่รักจริงๆก็ท่านก็ไม่เคยรังเกียจพระญาติเหล่านี้เลยนะปกติก็ใช้ชีวิตด้วยความรักความผูกพันกันอย่างสุดซึ้งแหละแต่ว่าไอความสังเวชใจอันนั้นที่เกิดขึ้นมาเจริญแล้วก็อุปนิสัยความเป็นนักบวชอุปนิสัยที่จะเห็นโทษในวัฏฏะที่สั่งสมมานานทั้งรักทั้งผูกพันยังไงก็ช่างเถอะก็เลยสละญาติและราชสมบัติอิสริยยศอันโอฬารบวชแล้วในที่สุดก็บวชจนได้มหาชนพร้อมทั้งชาวนิคมชาวแว่นแคว้นประนมอัญชลีอ้อนวอนเราพระบิดาก็ตรัสกับเราว่าวันนี้ลูกจงปกครองแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลเถิดเมื่อมหาชนพร้อมทั้งพระบิดานางสนมชาวนิคมและชาวแว่นแคว้นร้องให้คร่ำครวญอย่างน่าสงสารเราไม่ห่วงใยสละไปแล้วอธิบายว่าบทว่าสเนคมาสรัตถกาคือราชบุรุษทั้งปวงพร้อมทั้งชาวนิคมชาวแว่นแคว้นพากันอ้อนวอนเราว่าข้าแต่เทวะขอพระองค์อย่าทรงผนวดเลยพระมารดาและพระบิดาก็ยังตรัสอีกว่าลูกจงครองราชสมบัติในวันนี้เถิดเนี่ยนะแต่งตั้งทันทีเลยนะกลัวมากกลัวลูกจะบวชเพราะฉะนั้นลูกจงปกครองแผ่นดินอันใหญ่นี้อันกว้างใหญ่ด้วยความเจริญยิ่งของชาวนิคมและราชธานีและถึงด้วยความไพบูลย์อันไพศาลด้วยความสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์นะทรัพย์สารหมายความว่าทรัพย์เนี่ยมีเยอะมากด้วยความงอกงามแห่งพืชพันธุ์มีข้าวกล้าเป็นต้นหมายความว่าแก้วแหวนเงินทองก็เพียบพร้อมบริบูรณ์บ้านเมืองก็เป็นบ้านเมืองที่สมบูรณ์อุดมไปด้วยข้าวกล้าธัญญาหารพระมารดาพระบิดารับสั่งให้ยกเสเวตฉัตรแล้วก็ขอร้องแล้วก็แต่งตั้งจริงๆนะจะแต่งตั้งจริงๆขอร้องว่าลูกจงครองราชสมบัติเถิดเมื่อมหาชนพร้อมด้วยพระราชานางสนมชาวนิคมชาวแว่นแคว้นร้องให้คร่ำครวญอย่างน่าสงสารปกตินี่ใจอ่อนนะใช่ไหมขอร้องกันขนาดนี้น้ำตาร่วงขนาดนี้ก็ใจอ่อนอ่อนอกอ่อนใจเลยนะหมดเรี่ยวหมดแรงโดยอาการที่ความกรุณาอันใหญ่นั้นย่อมมีแม้แก่แต่ผู้ฟังไม่ต้องพูดถึงผู้ที่เห็นก็บอกว่าไอเสียงร้องให้คร่ำครวญของพ่อของแม่ของสนมของชาวนิคมชนบทขนาดคนได้ยินยังสะเทือนใจอย่างมากเลยนะจะกล่าวไปยายใครที่ไปเห็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะแต่เราก็ไม่ห่วงใยไม่เกาะเกี่ยวในบุคคลเหล่านั้นนั้นคือคนที่คิดเรื่องตายมากๆเนี่ยนะมันอะไรนะคนที่คิดเรื่องตายมากๆเขาคิดยังไงไม่จากวันนี้เดี๋ยววันหลังก็จากอยู่ดีมันก็จากวันนี้ให้มันเรียบร้อยไปเลยนะจากตอนที่ยังมีสติสัมปชัญญะดีกว่าตากจากตอนละเมอเพลอคลั่งถ้าจากตอนมีสติสัมปชัญญะเพื่อจะไปเจริญบุญกุศลสุขคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแต่จากในวันที่ไม่อยากจะจากไปไหน
ก็ไปไหนดีถ้าทำบุญก็ยังชั่วนะกลับมาเป็นลูกเป็นหลานวนๆกันอยู่นั่นแหละแต่ถ้าไม่มีบุญนะคะเนี่ยเอามาเกิดเป็นอะไรเฝ้าบ้านให้เกิดเป็นสุนัขหมูหมากาไก่อยู่แถวๆนั้นเลยจะไปอะไรได้เนี่ยนะหรือไม่ก็ต่ำกว่านั้นอีกเกิดเป็นอะไรเป็นมดเป็นปลวกอยู่แถวนั้นจะทำยังไงเนาะเนี่ยนะห่วงคนใดมากไปเกิดเป็นเห็บเป็นเหาอยู่แถวนั้นจะว่าไงกันเนี่ยยุ่งเลยนั่นก็เลยสรุปว่าโอ้ยเราก็จากวันนี้ซะดีกว่าที่จะคอยจะถึงวันนั้นแล้วค่อยจากใช่ไหมจากวันนี้เรียกว่าจากแบบผู้ชนะจากวันนั้นจากแบบผู้พ่ายแพ้ตกลงเอาวันไหนดีเชื่อเถอะมาพูดอย่างนี้ก็มีใครบวช ด้วยเราร้องกันพูดไปอย่างนั้นแหละเพื่อสรรเสริญพระพุทธเจ้าเนี่ยนะลุงเรืองก็กำหนดวันศึกก็ยังไม่บวชนั่นแหละเพราะด้วยความกรุณาเนี่ยนะบอกว่าเรานี่ไม่ห่วงใยไม่เกาะเกี่ยวในบุคคลนั้นแล้วก็บวชในการนั้นนั่นเองด้วยประการฉะนี้เราก็บวชเลยเนี่ยนะสละร่างกายสละชีวิตเนี่ยนะไม่ห่วงใยไม่อาลัยอาวรณ์แต่ก็ทบทวนให้ดีเสมอนะไม่จากวันนี้พรุ่งวันหลังมันก็จากวันยังค่ำนั่นแหละเหมือนกับว่าห่วงใยกันมากเหลือเกินนะจากไม่ได้ก็เห็นก็ลาไม่เห็นใครมาลาตายสักคนเลยนะเราได้เวลาลาตายที่บวชแล้วโอ้ยทำยังกับอะไรอาวรณ์กันจะเป็นจะตายให้ได้แต่ตายไปแล้วก็เห็นแล้วกันไปก็เอาไปเผากันเรียบนั่นแหละคนนี่แปลกนะถ้าจากไปทำบุญสร้างคุณงามความดีมันไม่ได้มันมีเหตุผลฉุดรั้งอย่าเลยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะแต่ตายแล้วก็ไม่รู้จะไปอ้อนวอนกับใครใช่ไหมมันก็ตายไปแล้วนะจากตายได้แต่จากไปสร้างคุณงามความดีไปเจริญบุญกุศลก็ไม่ได้พ่อบ้านหลายคนนี่ก็บ่นอุ้ยครอบครัวเขาไม่มีคนเลี้ยงอย่างนั้นอย่างนี้เอ๊ะพอตายทั้งเขาก็อยู่ดีมีสุขกันอยู่ดีก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็เห็นว่าร้องไห้ฟูมฟักเช้าเย็นเช้าเย็นที่ไหนหรอกก็อะไรนะสำคัญตนไปเองว่าขาดเราแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้เนี่ยนะจริงๆแล้วบางทีเขาอาจจะดีใจด้วยซ้ำไปว่าโอ้มันมีความสุขจะตายไปเขาว่างั้น สรุปนะพระองค์ก็ตรัสว่าเรานั้นละสิริราชสมบัติเช่นจักรพรรดิสมบัติคือจริงๆถ้าท่านอยู่ก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่แล้วล่ะพระประยุรญาตอันเป็นที่รักสละหมดเลยนะสละราชสมบัติสละพระประยุรญาตเป็นแล้วก็ญาติแต่ละคนก็ไม่ได้เกลียดนะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเพราะทุกคนเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่พอใจซึ่งกันและกันไม่ห่วงใยสละบริวารชนคืออำนาจนี่ไม่ใช่ว่าจะลดลงกันง่ายๆนะเขาบอกว่าคนที่มียศมีบริวารเยอะๆเนี่ยนะแม้วันเกษียณนี่เป็นวันเศร้ามากไม่เงาหัวงานเพราะอะไรเคยมีอำนาจแล้วไม่มีอำนาจเป็นต้นเนี่ยก็เป็นวันที่เศร้าเลยนะบางคนนี่เกษียณเร็วเกษียณเสร็จก็ตายเร็วเพราะเงามากนะยังแอบแต่งตัวเหมือนเดิมอยู่เลยนะแอบแต่งตัวส่องกระจกถ่ายรูปไปถ่ายรูปมาเดินหน้ากระจกแล้วก็ถอดเก็บไว้เนี่ยนะบางคนในขนาดนั้นมันเคยมียศเคยมีอำนาจเนี่ยพอมันไม่มีเข้ามันก็โหยหาเพราะในบริวารเนี่ยสำคัญมากคนล้อมหน้าล้อมหลังอย่างสมัยใหม่ก็เลยพอเกษียณจากอายุราชการแล้วก็แสวงหาอำนาจทางการเมืองเพื่อจะได้มียศมีอำนาจมีบริวารตามเดิมทั้งที่ก็ไม่ได้ต้องการแก้แหวนแล้วล่ะแต่ว่าต้องการอำนาจต้องการคนยอมรับต้องการคนนับถือนั่นแต่นี้ก็ไม่นั่นไม่สละทั้งราชสมบัติคือถามว่าทำไมท่านจึงสละโภคทรัพย์เหล่านี้ได้สละบริวารสละสิ่งเหล่านี้ได้คือท่านมีเป้าหมายชัดเจนต้องการแสวงหาอริยทรัพย์เนี่ยนะก็คือต้องการแสวงหาอริยทรัพย์ต้องการเพิ่มพูนศรัทธาต้องการเพิ่มพูนศีลเป็นต้นเนี่ยนะคือชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนถึงเนี่ยมาได้ตำแหน่งอุปราชมีอะไรที่มันเกื้อกูลต่อโพธิญาณบ้างถ้าเทียบไปแล้วถ้าเปรียบเทียบกับการบวชเนี่ยนะมันก็เห็นว่าการบวชนี่เป็นเหตุให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้ายังอยู่อย่างนั้นก็เฝ้าวัตตะกันเพียงแต่ว่าอะไรนะอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าคนคุกเท่านั้นเองพันการเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต่างอะไรกันก็ตัวเองก็จะถูกประหารเหมือนกันนั่นแหละก็ไม่เห็นว่าพระราชาพระองค์ไหนไม่ถูกประหารนะก็แต่ว่าอาจจะประหารแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะบางพระองค์ก็แบบทรหดนะก็ศึกษาประวัติศาสตร์ดูจะรู้ดีว่าพระราชาทุกพระองค์ก็ในที่สุดก็มันของใครล่ะอดีตเคยเป็นชื่อเมืองนั้นอนาอดีตที่แล้วตรงนี้เคยชื่อเมืองนี้มีใครเหลือมั้งนะตรงนี้เนี่ยถ้าเรานั่งระลึกชาติได้เนี่ยจะรู้ว่าผ่านมากี่องค์แล้วเนี่ยนะทุกแห่งที่เราโคจรไปเนี่ยศึกษาประวัติศาสตร์มาคนตายไปมากกว่าคนที่กำลังอยู่เป็นนี้เนี่ยนะตายไปแล้วมากมายไม่เหลือพันก่อนที่จะจากแบบตายก็จากแบบอะไรนะจากแบบได้บุญจากได้แบบได้คุณงามความดีได้เหตุแห่งการบรรลุมรรคผลต่อไปพระองค์ก็สละหมดเลยนะสละทั้งราชสมบัติ
สละทั้งประยุรญาติที่เป็นญาติที่ช่วยเหลือทุกอย่างสละบริวารทั้งหมดสละยศใหญ่ที่ชาวโลกเพ่งเล็งกันได้ทุกคนเนี่ยนะทุ่มเทเพื่อให้มีสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นที่เดินจากของผู้แสวงหาความพ้นทุกข์เนี่ยนะผู้แสวงหาความดับทุกข์จริงๆก็จากสิ่งเหล่านี้แต่คนที่แสวงหาสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงเนี่ยนะโอ้ยอำนาจเหล่านี้เนี่ยร้องไห้น้ำตาไหลเนี่ยนะเคยเห็นคนยิ่งใหญ่ถูกถอดอำนาจไหมน้ำตาไหลหน้าบุ้มเลยนะเสียใจมากนะน้ำตาผู้ชายกระเด็นออกมาเลยนะปกตินี่แข็งแรงมากเลยนะพอแม้พอไร้ยศไร้อำนาจนี่น้ำตาร่วงแผลเลยแหละสรุปว่าเราสละราชสมบัติในแผ่นดินสละหมู่ญาติสละบริวารชนสละยศศักดิ์ทั้งสิ้นมิได้คิดถึงเลยก็เพราะเหตุแห่งโพธิญาณคือรู้นะว่าถ้าอยู่เนี่ยมันจะได้โพธิญาณไหมถ้าสละล่ะคือท่านเกิดการใคร่ครวญหมดแล้วก็เหมือนกับว่าการที่เราจะจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเหมือนว่าการย้ายบ้านก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายใช่ไหมการย้ายบ้านแสดงว่าการย้ายไปจากที่เลวเพื่อไปสู่ที่ดีไม่ใช่ถูกขับสายไล่ส่งนะการย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งก็แสดงว่าดีกว่าอย่างหลายคนเนี่ยทำไมเราจากชนบทมาอยู่ในเมืองล่ะนะบาหลายคนเนี่ยเป็นชาวชนบทมาก่อนทำไมจึงย้ายมาอยู่ในเมืองเพราะเห็นว่าเมืองนั้นดีกว่าชนบททีนี้ทำไมคนย้ายจากเมืองไปอยู่ในป่าล่ะก็แสดงว่าเห็นคุณประโยชน์ของกว่าการอยู่ในเมืองอย่างพระโพธิสัตว์ท่านก็บอกว่าในบ้านในเมืองท่านก็ถึงที่สุดแล้วล่ะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็จากไปอยู่ในป่าจากเพื่อไปอะไรไปแสวงหาสิ่งที่มันดีกว่าอยู่ในเมืองนั่นนะอันนั้นก็คืออะไรคือเหตุแห่งโพธิญาณแสวงหาเหตุแห่งโพธิญาณแสวงหาเหตุแห่งการตรัสรู้เนี่ยนะสรุปว่าเราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หาไม่ได้เราจะเกลียดยศเกลียดศักดิ์อันยิ่งใหญ่ก็หาไม่ได้แต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงสละราชสมบัติเนี่ยนะบอกบทว่าเกวลังแปลว่าสิ้นเชิงอธิบายว่าเรานั้นสละตำหนักสนมนางสนมจนหมดสิ้นสละแผ่นดินที่มีมหาสมุทรเป็นที่สุดด้วยประสงค์จะบวชไม่คิดถึงอะไรอะไรเพราะเหตุแห่งโพธิญาณอย่างเดียวว่าเราสามารถบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยอาการบวชอย่างนี้มันถ้าไม่บวชแล้วบรรลุได้ยังไงล่ะก็อาศัยการบวชนั่นแหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บรรลุด้วยเพศของนักบวชเนี่ยนะอันถ้าหากว่ารอเป็นพระรอชาติสุดท้ายหรือค่อยบวชนะก็ต้องสะสมอัธยาศัยอันนี้ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เกิดความเกาะเกี่ยวในสิ่งเหล่านั้นแม้แต่น้อยนะไม่เกาะเกี่ยวในสิ่งเหล่านั้นคืออะไรคือญาติยศทรัพย์เป็นต้นเนี่ยนะบทว่าตัสมาเพราะว่าอธิบายว่าเราจะเกลียดพระราชมารดาพระบิดายศศักดิ์อันยิ่งใหญ่และราชสมบัติก็หามิได้เรารักทั้งนั้นสรุปว่าเรารักมากแต่เรียกว่าไอ้รักนี่ก็ถูกแล้วนะฟังแล้วปลื้มเลยนะแต่บอกพอมีคำว่าแต่เข้ามานี่แปลว่าถูกปฏิเสธเรียบร้อยแล้วแต่พระสัพพัญญุตญาณเท่านั้นเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเพราะฉะนั้นเราจึงสละราชจึงสละราชสมบัติกับพระมารดาเป็นต้นเหล่านั้นด้วยประการอย่างนี้เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างเสด็จออกบวชยุทธิทิละกุมารพระกนิษฐาของพระโพธิสัตว์นั้นก็ถวายบังคมพระชนกทรงขออนุญาตบวชติดตามพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพี่ชายออกบวชน้องคนเล็กขอบวชตามกษัตริย์ทั้งสองก็ออกจากพระนครรับสั่งให้มหาชนกลับเสด็จเข้าไปยังป่าหิมวันสร้างอาสมบทที่น่าพอใจบวชเป็นฤาษียังฌานและอภิญญาให้เกิดเนี่ยนะก็บวชเป็นฤาษีทำฌานอภิญญาให้เกิดเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยรากไม้รากไรเนาะกินได้บ้างกลุ่มเผือกมันเนี่ยนะกลุ่มเผือกกลุ่มมันทั้งหมดก็กลุ่มรากไม้เนี่ยไม่ใช่ท่านไปกินรากต้นขนุนต้นมะละกอไม่ใช่นะหมายความว่าพวกเผือกพวกมันก็เรียกว่ารากไม้ผลไม้ก็รู้กันนะในป่าจนตลอดชีวิตแล้วก็เสด็จไปสู่พรหมโลกอย่างที่พระองค์ตรัสว่ากุมารทั้งสองคือยุทันชยะและยุทธิทิละละพระมารดาพระบิดาตัดความข้องของมัจจุราชออกบวชแล้วเนี่ยนะตัดความเกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็ละเหตุแห่งความตายออกบวชคำว่าที่บอกว่า
ตัดความข้องข้องด้วยอำนาจอะไรข้องด้วยอำนาจราคะตัดอำนาจข้องด้วยโทสะตัดอำนาจความข้องด้วยโมหะเนี่ยนะก็คือตัดราคะโทสะโมหะเพราะว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยนะเป็นเหตุร่วมกันกับมัจจุมานเสร็จแล้วก็ตัดสิ่งเหล่านี้ด้วยการข่มใจข่มราคะข่มโทสะข่มโมหะแล้วออกบวชเพราะผู้ที่ยังเกลือกกลั้วด้วยราคะโทสะและโมหะราคะโทสะโมหะเป็นมูลของวัตตะเนี่ยนะเป็นมูลของวัตตะทั้งหมดก็ตัดมูลเหล่านี้สั่งสมอุปนิสัยเพื่อให้อริยมรรคเกิดจากการศึกษาตรงนี้เห็นว่าอริยมรรคเกิดนั้นน่ะอริยมรรคที่จะเกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอุปนิสัยไม่มีการสั่งสมมาหลายคนพอมาฟังตรงนี้ก็เศร้าใจถ้าเราไม่เคยสั่งสมล่ะถ้าเราไม่เคยสั่งสมล่ะเราก็ไม่ได้บรรลุหรอกอ้าวแล้วทำไมไม่เริ่มคิดสั่งสมตั้งแต่บัดนี้ล่ะมัวคอยอะไรอยู่ตอนนี้ก็เริ่มสั่งสมได้แล้วสั่งสมอุปนิสัยสั่งสมอัธยาศัยเพื่อการตรัสรู้สรุปในเรื่องนี้ว่าพระมารดาพระบิดาในครั้งนั้นก็คือมหาราชในตระกูลครั้งนี้นะก็คือพ่อก็คือพ่อแม่ก็คือแม่นั่นแหละพระยุทธิทิละกุมารก็คือพระอานนทเถระเนี่ยนะพี่ออกบวชน้องออกบวชตามเนี่ยรักกันคือปกติแล้วเป็นคู่ที่มีความรักมีการผูกพันกันมากจะเกิดเป็นนกเป็นเนื้อเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นอะไรก็มีความรักความผูกพันกันโดยมากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงเป็นอัครอุปถากอุปถากด้วยความเต็มอกเต็มใจเพราะว่าเป็นผู้ที่คอยรับใช้พระโพธิสัตว์มาไม่ใช่ชาติเดียวตัวรับใช้มาตลอดเนี่ยนะมีความรักมีความภักดีอย่างมั่นคงเพราะอย่าลืมว่าคนที่ได้ใกล้ชิดกับบัณฑิตนะอยู่ใกล้ชิดกับบัณฑิตนะโดยเฉพาะอย่างบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะได้รู้จักจริตนิสัยของท่านโดยสมบูรณ์ใครที่จะไม่รักไม่ผูกพันเป็นต้นก็ไม่มีรอกเนี่ยนะถึงตัวเองจะตั้งตนได้อะไรได้ก็ไม่ยอมขอว่าอะไรนะขอเป็นข้าขอรับใช้ตลอดไปดีกว่าเขาบอกว่าเศรษฐีบางคนเนี่ยนะอย่างในเมนทกะเศรษฐีเนี่ยนายปุณณธาตุเนี่ยนะยังไงก็บอกทั้งที่ตัวเองเนี่ยปรารถนาตำแหน่งอะไรก็ได้แต่ไม่เอาอ่ะขอเป็นทาสตลอดไปก็แล้วกันเนี่ยนะแต่ว่าเป็นทาสพิเศษอีกเหมือนกันเนี่ยนะเป็นทาสที่เจ้านายไว้วางใจทุกประการไม่นะเรียกว่าเป็นทาสก็จริงแต่ว่ากินตำแหน่งเหมือนกับลูกเนี่ยนะพระอานนท์ก็เหมือนกันเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่รับใช้พระพุทธเจ้ามาหลายชาติด้วยกันถ้าชาติท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็เป็นอุปถากเนี่ยนะก็เป็นอุปถากแต่ว่าโดยมากก็เป็นคนที่คอยบำรุงยุทันชยะก็คือพระโลกนาถของเราสรุปว่าการปฏิบัติของท่านยุทธันชัยเนี่ยนะยุทธันชยะเป็นบารมีทั้ง10อะไรบ้างคือการบริจาคมหาทานก่อนที่ท่านจะบวชในครั้งนั้นนะแล้วก็การสละราชสมบัติเป็นต้นของพระโพธิสัตว์นั่นเป็นทานบารมีก็คิดดูนะว่าผู้ที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นจะต้องมีมหาบริจาคมหาบริจาคนั้นน่ะคือสละราชสมบัติจริงๆแล้วพระโพธิสัตว์นี่คือคนที่เก่งมากๆเลยนะอย่างบางคนเนี่ยพอเป็นพระราชสมบัติถูกเขาปฏิวัติสั่งปลดกับสละแบบได้บุญเนี่ยไหนดีกว่ากันเชื่อไหมถ้าสละแบบถูกปลดคนจะยอมสละออกบวชไม่ยอมสละแบบเรียกว่าถูกโค่นบัลลังก์เนี่ยนะอันนี้ทำใจได้เพราะมันยอมจำนนด้วยเหตุผลทั่วๆไปก็ตัวเองหมดอำนาจหมดบุญเรียกว่าหมดบุญอ่ะนะแต่ของพระโพธิสัตว์ไม่ก่อนที่จะถูกคนอื่นปฏิวัติเนี่ยนะท่านได้บุญไปเรียบร้อยแล้วนะคือเป็นคนที่คิดทุกอย่างได้บุญหมดเลยเนี่ยนะจากทุกเรื่องที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องท่านได้ทรัพย์หมดเลยได้อริยทรัพย์เพิ่มพูนอริยทรัพย์ให้แก่พระองค์ท่านได้มากมายการสำรวมกายวาจาของพระองค์เป็นศีลบารมีเพราะว่าศีลก็คือกายและวาจานั่นเองการบรรพชาและการบรรลุฌานเป็นเนกขัมมะบารมีก็คือเนกขัมมะคืออะไรก็คือการบวชเน้นก็เน้นคุณคือศีลนั่นแหละบวชก็คือศีลนั่นแหละก็บวชแล้วก็เจริญเนกขัมมะเนี่ยนะโดยเฉพาะบรรลุฌานฌานก็คือเนกขัมมะอันนี้ก็เป็นเนกขัมมะบารมีปัญญาเริ่มต้นด้วยการมนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าจากการเห็นหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าแล้วมนสิการสัพพะสังขารว่าไม่เที่ยงอันนั้นก็เป็นป
ัญญาของท่านท่านพอเห็นความไม่เที่ยงท่านมีกรรมสกตาปัญญาคนบางคนเห็นความไม่เที่ยงอุเฉททิฏฐิเข้ามาเลยพอเห็นว่าไม่เที่ยงเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีอยู่ควรจะบริโภคให้เต็มที่เพราะอีกหน่อยเราก็ตายแล้วอย่างนะอย่างบางคนหรือไม่ใช่น้อยเลยนะพอเห็นว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นเมาไม่สั่งเลยเมาดื่มน้ำจันตลอดเนี่ยนะใหม่ๆก็วายทั้งวายทั้งเบียร์สารพัดเนี่ยเข็นเอามาดื่มเพราะไหนๆก็จะตายแล้วก็รีบดื่มให้มันหมดให้มันผ่านคอไปให้หมดเลยเนี่ยนะฉะนั้นดื่มมือหนึ่งหมดไปหลายแสนเนี่ยนะบางมือนี่หมดไปล้านกว่าเนี่ยนะเพื่อจะดื่มเหล้าดื่มวายดื่มอะไรไปเนี่ยนะก็อย่างว่าก็คิดว่าตัวเองจะใช้ให้มันหมดพลานให้มันเกลี้ยงเลยนะไม่ต้องไปใช้อีกแล้วต่อไปชาติหน้านะขอใช้ชาตินี้ให้มันหมดเกลี้ยงเลยเพราะพวกนี้แต่ว่าท่านก็เห็นว่าเมื่อมนสิการถึงความไม่เที่ยงท่านรีบที่จะบำเพ็ญบุญสร้างคุณงามความดีเพราะมีกรรมสกตาเมื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้วน้อมไปเพื่อกรรมสกตาแล้วไปเจริญศีลเจริญเนกขัมมะเจริญจนถึงได้อภิญญาที่สุดของปัญญาเนี่ยนะทีนี้อีกขณะเดียวกันเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีปัญญารู้ว่าอะไรมีอุปการะและไม่มีอุปการะท่านรู้นะว่าอะไรเป็นอุปการะอะไรไม่เป็นอุปการะหมายความว่าอะไรเป็นอุปการะแห่งการให้ทานอย่างเช่นเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยใครเนี่ยช่วยให้เราให้ทานได้สำเร็จใครเนี่ยมาว่าเกิดมาค้านการให้อย่างเดียวอย่าให้เลยให้มันน้อยๆหน่อยอย่าให้เลยที่นี่ไปให้ที่อื่นดีกว่าสรุปชักชวนจนไม่ต้องให้กันแล้วแล้วใครเนี่ยส่งเสริมให้ดีแล้วเมื่อไรล่ะบอกด้วยนะช่วยเดี๋ยวจะไปช่วยอย่างนั้นเป็นต้นก็มีคนที่มีอุปการะต่อการให้กับคนที่ไม่เป็นอุปการะต่อการให้บางคนเป็นอุปการะต่อการทำให้รักษาศีลบางคนไม่เป็นอุปการะต่อการรักษาศีลบางคนชวนศีลขาดอย่างเดียวบางคนบอกว่ารักษาศีลเนี่ยศีลเนี่ยดีเหลือเกินรักษาศีลไปเถอะทำไม่ได้ก็ขออนุโมทนาด้วยนะขอให้เพิ่มพูนให้ตลอดสายนะช่วยรักษามีจะอะไรจะให้ช่วยบ้างก็บอกนะเป็นต้นเขาก็ยินดีแบบเนี้ยบางคนอุ้ยจะเคร่งครัดไปทำอะไรมันวุ่นวายมันยุคนี้สมัยนี้ก็อ้างเหตุผลจนไม่ต้องรักษาก็มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันว่าคนที่มีอุปการะต่อทานคนที่มีอุปการะต่อศีลบางคนก็อุปการะต่อเนกขัมมะอนุโมทนาส่งเสริมเมื่อไหร่จะบวชถามอยู่นั่นแหละถามจนได้บวชก็มีนะบางคนก็โอ้ยบวชไปทำไมเนี่ยไม่มีทางไปหรือไงไม่มีทางทำมาหากินแล้วยังไงถึงจะไปบวชบางคนก็คว้างการบวชประเภทชนิดที่ว่าเต็มนั้นคนเนี่ยนะคนที่เราเกี่ยวข้องบางคนก็มีอุปการะต่อการบำเพ็ญบุญบางคนไม่เป็นอุปการะต่อการบำเพ็ญบุญเกิดมาค้านเรื่องบุญโดยตรงเลยนะส่งเสริมแต่เรื่องบาปบางคนเกิดมาค้านเรื่องบาปส่งเสริมแต่บุญแล้วเราจะเลือกคบคนเช่นใดล่ะเนี่ยนะอันนี้ต้องเป็นปัญญาต้องมีปัญญาสรุปก็คือมงคลข้อต้นนั่นแหละไม่คบคนพาลคบบัณฑิตก็มีปัญญาแยกแยะว่าคบคนเช่นใดแล้วผลจะเป็นอย่างไรคบคนดีแล้วผลจะมาอย่างไรเกี่ยวข้องกับใครที่สุดแห่งการคบหาสมาคมแล้วอยู่ที่ใดเป็นอย่างไรก็จำแนกแยกแยะได้อย่างตลอดสายอันนั้นเป็นปัญญาอันนี้ก็เป็นการสั่งสมปัญญาบารมีเนี่ยนะสะสมเหตุสะสมรู้ว่าฐานะอาฐานะเป็นต้นสำเร็จได้ในที่ทั้งปวงอันนั้นเป็นวิริยะบารมีคำว่าความเพียรของท่านเพียรทำอะไรก็เพียรให้ทานเพียรรักษาศีลเนี่ยให้ทานนี่นะคนเพียร นี่แปลว่ากล้านะคนไม่กล้าทำไม่ได้ต้องให้ทานเนี่ยนะถูกฝ่ายค้านหันแหลกหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่จะให้ทานได้ก็ต้องเป็นคนที่ภาคเพียรจริงๆเป็นคนกล้าที่จะตัดความตระหนีในใจของตัวเองได้กล้าที่จะสละหลายๆเรื่องไปได้แม้แต่รักษาศีลนี่ก็ต้องเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่กล้ามากจึงจะทำได้ให้ทานรักษาศีลแม้แต่บวชเนี่ยนะบวชเนี่ยนะถ้าไม่ใช่คนกล้าจริงๆไม่บวชหรอกเนี่ยอย่างสมมติถ้าเป็นท่านยุทธันชยะเนี่ยพระเจ้ายุทธันชยะเนี่ยยังไงก็ไม่บวชเด็ดขาดเนี่ยนะขนาดว่าอะไรนะถูกไล่ให้ไปบวชยังไม่บวชเลยจะกล่าวถึงใหญ่คนอ้อนวอนเหมือนกันมันท่านมีความเพียรกล้าที่จะเจริญคุณงามความดีอย่างไม่ย่อท้อไม่เรียกว่าไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยใจไม่หวั่นไหวเลยอันนั้นเป็นวิริยะบารมีท่านมีญาณขันติและอธิวาสนขันติอดทนได้เนี่ยนะฉะนั้นการออกไปบวชเนี่ยวันหนึ่งสองวันไม่ได้มีความสุขแบบราชสมบัติหรอกชีวิตที่เคยอยู่สุขสบายมีคนคอยรับใช้คอยอุปถัมภ์เขาเรียกว่าแ
เหลียวดูน้ำคนก็ยกเสิร์ฟน้ำให้แล้วอะไรลักษณะเนี่ยนะเป็นชีวิตที่มีแต่ความพาสุขสุขสบายมาตลอดมีคนคอยรับใช้อุปถัมภ์บำรุงจัดการทุกอย่างให้แล้วไปบวชไปกินเผือกกินมันนะไปกินเผือกกินมันไปกินผลไม้รากไม้นะอยากได้รสหวานมันก็ได้แต่รสเปรี้ยวอยากได้เปรี้ยวมันก็เจอแต่หวานอย่างเดียวเนี่ยนะอยากได้หวานก็ได้ขมได้เฟือดได้ฝาดเป็นต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการอะไรแต่ท่านก็มีความอดทนเนี่ยนะท่านอยู่ในเมืองเนี่ยนะไม่มียุงไม่มีอะไรรบกวนเพราะว่าเขาทำให้เป็นอย่างดีไปอยู่ในป่ายังไงพวกยุงพวกแมลงพวกเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าอยู่ในบ้านในเมืองถ้าป่วยก็ยังมีคนคอยเอาเยอะเสิร์ฟยาหายาหาอะไรมาให้ไปอยู่ในป่าป่วยแล้วใครจะมาดูแลก็มีความอดทนที่จะอยู่อย่างนั้นต่อไปได้อันนี้เป็นความอดทนของท่านเนี่ยนะถ้าไม่อดทนจริงๆทนต่อสัมผัสเหลือบยุงลมแดดแล้วไปบวชอย่างนั้นมีใครชมล่ะถ้าเขาชมเขาส่งบวชกันทั้งนั้นแหละแต่นี้เนื่องจากได้รับการคัดค้านอันนั้นท่านก็ทนได้ทนต่อคำพูดที่เขาพูดอย่างอื่นได้นั้นทนทั้งถ้อยคำทนทั้งความทุกข์ความยากความลำบากอดทนตรงนี้ไม่ได้แปลว่าทนอดนะหมายความว่าท่านมีความอดทนจริงๆเพราะแยกแยะว่าอะไรเป็นนะก็อนุภาพของปัญญานะอนุภาพปัญญาเนี่ยเรียกว่าญาณขันติปัญญาเนี่ยเป็นเหตุให้อดทนได้คนไม่มีปัญญามันทนไปทำไมวะเนี่ยอย่างที่เขาบอกโอ้ยเนี่ยนะมีพระภิกษุรูปหนึ่งนะท่านไปได้ยินเสียงไปอยู่ใกล้เมืองใกล้เมืองขณะที่บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าเกิดมีวงดนตรีในหมู่บ้านเกิดวงดนตรีในเมืองก็เล่นกันมีความสุขกันมากมายท่านก็มารำพึงรำพันว่าโอ้ยนี่นะถ้าเราไม่บวชนะวันนี้เราจะยิ่งใหญ่ที่สุดในงานแทบจะเรียกว่าเป็นประธานของงานด้วยซ้ำไปถ้าเราไม่บวชแต่นี้พอมาบวชแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับอะไรนะเป็นผู้เดียวอยู่ในป่าเนี่ยนะแม้ชีวิตมันสร้างรันทดเหลือเกินเรานี่ทำไมมันเตือร้อนอย่างนี้เนาะเนี่ยนะคนอื่นก็มีความสุขกันเราเนี่ยมานั่งเศร้าอยู่คนเดียวอยู่ในป่าโอ้ยเครียดมากนะเทวดาก็มาเตือนบอกว่าโอ้ยนี่นะดีแล้วเนี่ยเทวดาเขาดีใจด้วยนะจริงเทวดาเขาดีใจด้วยนะดีจะเหมือนอะไรเหมือนสัตว์นรกทั้งหลายที่กระหยิ่มคนที่ไปสวรรค์หมายว่าเหมือนเขาบอกว่าเทวดายินดีด้วยเหมือนกับพวกสัตว์นรกที่ต้องการไปสวรรค์จริงๆนะเขาอนุโมทนาด้วยจริงๆเพราะอะไรเพราะว่านั่นเป็นเหตุแห่งความสุขและเป็นเหตุแห่งความเจริญเขาจึงอนุโมทนาจึงมุทิตาได้มันด้วยอนุภาพของสรุปว่าด้วยอนุภาพของปัญญานี่แหละทำให้อดทนได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าไม่อดทนจริงๆเนี่ยนะจะให้ทานรักษาศีลออกมาบวชขนาดนี้ทำไม่ได้อยู่แล้วต่อไปการไม่พูดผิดจากคำปฏิญญาชื่อว่าสัจจะปารมีเพราะพูดว่าจะบวชยังไงก็บวชไม่มีใครเปลี่ยนความคิดได้เนี่ยนะอันนั้นเป็นสัจจะปารมีของท่านแต่ว่าสัจจะนั้นต้องตั้งให้ดีนะตั้งเพื่อจะให้ทานตั้งเพื่อจะรักษาศีลตั้งเพื่อจะเจริญสมถะวิปัสสนาตั้งอย่างนี้ตั้งไว้เถอะแล้วก็ไม่เปลี่ยนมันดีที่สุดแต่ถ้าตั้งอย่างอื่นเนี่ยนะตั้งเพื่อจะตรณีตั้งเพื่อจะทุศีลตั้งเพื่อที่จะพยาบาทผูกเวรเป็นต้นอันนั้นน่ะรีบเปลี่ยนเธอรู้กลางวันก็เปลี่ยนกลางวันรู้กลางคืนก็เปลี่ยนกลางคืนอย่าไปอนุรักษ์นิยมเอาไว้เลยเนี่ยนะอย่าไปอนุรักษ์ไว้ยังไงฉันก็ต้องตกนรกเนี่ยนะไม่ต้องอนุรักษ์หรอกอย่างเหมือนอะไรก็เรามันปุถุชนอย่างนี้ไม่ต้องอนุรักษ์เนี่ยนะพร้อมที่จะเปลี่ยนเธอมันดีที่สุดเพราะถ้าไม่เปลี่ยนอะไรจะเกิดขึ้นปุถุชนเนี่ยแหมวิเคราะห์คำนี้เมื่อไหร่นะฟังแล้วเศร้าอะไรไม่พ้นจากการทำอนันตริยกรรมยังไม่ได้พ้นจากการทำอนันตริยกรรม5ยังไม่พ้นจากนิยตมิจฉาทิฏฐิยังไม่พ้นไปจากสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกยังก็ต้องคอยแงนหน้าดูหน้าศาสดาไปเรื่อยเนี่ยนะหมดพระพุทธศาสนาก็ไม่รู้หันหน้าไปนับถือใครต่อไปเนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะเหมือนกับอะไรนะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคไปเรื่อยไม่รู้จะไปนับถือพรรคไหนก็ไม่รู้ต้องเรื่องเนาะต่อไป การตั้งใจสมาทานอันไม่หวั่นไหวในที่ทั้งปวงชื่อว่าอธิฐานบารมีคือตั้งใจในการทำบุญเนี่ยตั้งใจจริงๆนะไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรทำให้หวั่นไหวสังเกตดูนะเวลาที่เขาบอกว่าเขามาขอดวงตาเราใจของเราไม่หวั่นไหวเลยนะที่เช่นรักษาศีลเนี่ยท่านก็ไม่โกรธใจก็ไม่หวั่นไหวเลยเขาจะทิ่มจะแทงใจก็ไม่หวั่นไหวเลยไอ้ความไม่หวั่นไหวแบบนั้นแหละเป็นอธิษฐานบารมีก็เกิดจากการอธิษฐานไว้แล้วว่าเราจะต้องไม่หวั่นไหวเกิดจากความตั้งใจเป็นอย่างดีฉะนั้นอธิษฐานก็คือการตั้งใจเอาไว้เป็นอย่างดีต่อไปเพราะจิตคิดแต่ประโยชน์ในสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยอำนาจเมตตาพรหมวิหารเป็นเมตตาบารมีความคิดของท่านก็คือทำอย่างไรนะสัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์
ปกตินี่พระองค์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะว่าทำอย่างไรถ้าเป็นครองเรือนอยู่พระองค์เป็นพระราชามหากษัตริย์ทำอย่างไรบุคคลเหล่านี้จะเจริญด้วยข้าวด้วยน้ำเจริญด้วยภิกษาหารเจริญด้วยบ้านเจริญด้วยบุตรด้วยภริยาเจริญด้วยอยู่ดีมีสุขกันทั้งหมดเลยนะท่านมีความคิดอย่างนี้ตลอดว่าทำยังไงประชาชนจึงจะอยู่ดีมีสุขอยู่ดีและมีความสุขอยู่แบบไม่เดือดร้อนเพียบพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยแก้วแหวนเงินทองเรือกสวนไร่นาข้าทาสกรรมกรเป็นต้นเนี่ยท่านปรารถนาอย่างนั้นจริงๆพอถ้าท่านบวชแล้วทำอย่างไรเนาะชนเหล่าอื่นจะพอกพูนเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยหิริโอตตัปปะเจริญด้วยสุตตะเจริญด้วยจาคะและเจริญด้วยปัญญาพันเมตตาของท่านน้อมไปให้สัตว์ทั้งหลายบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์และสมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์น้อมให้สัตว์อื่นสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ความคิดของท่านเป็นอย่างนี้เสมออันนั้นเป็นเมตตาบารมีต่อไปกะแม้การทำความดีไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะเจริญปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเนี่ยนะมีทั้งคนชมและก็คนชังอันนี้ถือว่าธรรมเนียมของโลกธรรมเนียมของโลกแปลว่าอะไรปกติที่เรียกว่าโลกธรรมนะใครที่ชอบเขาก็ชมใครที่ชังเขาก็แช่งเขาก็ด่าก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมของโลกเมื่อเจอธรรมเนียมของโลกทำอย่างนี้ทำยังไงก็ต้องวางเฉยแล้วก็โลกเนี่ยเมื่อทำอย่างไรจะทำดีมันก็สุขก็ทุกข์อยู่นั่นแหละมันก็สุขก็ทุกข์ก็ต้องเฉยอีกนั่นแหละก็ทำใจยังไงเพราะมันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างเช่นว่าหน้าฝนเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวแดดก็ออกเดี๋ยวก็กลางวันเดี๋ยวกลางคืนจะไปทำอะไรมันก็อย่างนี้แหละนี่เรียกว่าวางใจได้เป็นอุเบกขาไม่ได้แปลว่าไม่สนใจนะอุเบกขาไม่ได้แปลว่าไม่สนใจแต่รับสภาพเข้าใจความเข้าใจเป็นอย่างดีว่ามันเป็นอย่างนี้แหละทำอะไรเพราะมันเป็นอย่างนี้อ่ะเขาเห็นด้วยเขาก็มาห้อมล้อมไปด้วยกันเป็นฝูงเยอะแยะไปหมดเลยตอนเขาไม่เห็นด้วยก็หมายสู่ครั้งเดียวเลยนะไปเถอะจงไปเถอะไปไหนก็ได้ที่มันให้มันอะไรนะพ้นแก้วตาดวงหูอะไรก็ว่าไปทำไมดวงตาแก้วหูใช่ไหมให้มันพ้นหน้าพ้นตาพ้นหูไม่ต้องได้ยินแล้วเหมือนกันเพราะงั้นก็เป็นอย่างนี้แหละก็บอกว่าเดี๋ยวก็ถูกยกย่องเดี๋ยวก็ถูกด่าเดี๋ยวก็ถูกประณามเดี๋ยวก็คนเห็นด้วยมาห้อมล้อมกันเดี๋ยวก็ไปนั่งเงาโดดเดียวเอวอะไรนะอย่างพระนี่มันเห็นชัดเดียวนะพักหนึ่งโอ้ยคนมาเต็มเป็นร้อยเป็นพันอีกพักหนึ่งมานั่งไงอยู่ใต้โคนไม้คนเดียวนะอีกพักหนึ่งเขาก็มาอีกแล้วเยอะแยะอีกพักหนึ่งไงอยู่คนเดียวอีกแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยโลกธรรมจะไปอะไรเดี๋ยวก็ลาบเดี๋ยวก็เสื่อมลาบเดี๋ยวก็มีชั้นบิณฑบาตเนี่ยโอ้ยยังไงก็เอื้อมไม่ถึงมันจะเยอะแยะมาหิ้วมาคนละเป็นโตร้อยคนเท่าไหร่ถูกเอาสิก็เป็นโตร้อยนะเขาคูณสามเข้าไปเนี่ยก็มีอาหารเนี่ยนะสามร้อยภาชนะเนี่ยนะชั้นอะไรจะหมดเพราะอีกวันหนึ่งบิณฑบาตแม้แต่ช่วยเดียวก็แทบไม่ได้เนี่ยนะก็เนี่ยเดี๋ยวก็ลาบเดี๋ยวก็เสื่อมลาบอีกพักหนึ่งจีวรจนมากองพนเนินอีกพักหนึ่งก็หาจะนุ่งไม่มีแล้วอย่างเงี้ยอีกพักหนึ่งอู้ยาเนี่ยชั้นยังไงก็ไม่หมดอีกพักหนึ่งหาพอยาแก้ไอละลายเสมหะก็ไม่มีเหมือนกันมันก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ลาบเดี๋ยวก็เสื่อมลาบเดี๋ยวก็มียศเดี๋ยวก็เสื่อมยศเดี๋ยวก็ถูกใจก็ชมไม่ถูกใจเดี๋ยวก็ด่าให้ก็อยู่อย่างเงี้ยแค่นี้อีกพักหนึ่งเขาก็นิมนต์ให้มาอีกพักหนึ่งเขาก็ไล่ให้ออกวัดเลยเนี่ยก็อยู่เท่านี้เลยจะไปอะไรก็เมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้จะไปทำอะไรกับโลกเนี่ยนะก็มันเป็นโลกธรรมมันเป็นธรรมเนียมของโลกเมื่อมันเป็นธรรมเนียมของโลกเราทำยังไงเอาถ้าคนที่พลาดเนี่ยนะจะไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะเลยว่ากลายเป็นว่ากลับไปเลยแต่นี้ท่านก็ไม่เปลี่ยนเนี่ยนะว่าก็มันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมเนียมของโลกเมื่อธรรมเนียมของโลกอย่างนี้สรุปว่ามันจะอะไรเกิดขึ้นก็ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะตั้งมั่นอยู่ในขันติมีจิตใจที่ตั้งมั่นพูดคำสัตย์คำจริงในการให้ในเจริญกุศลธรรมประกอบไปด้วยเมตตาก็หวังดีปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์อยู่เสมอแต่ก็ต้องเข้าใจว่าธรรมเนียมของโลกมันเป็นอย่างนี้จะไปเอาอะไรกับโลกก็เมื่อมันเป็นธรรมเนียมของโลกเรียกว่าโลกธรรมเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าอะไรจะยั่งยืนเลยนะอีกพักหนึ่งก็ชมอีกพักหนึ่งก็ด่าอยู่นั่นน่ะนั่งบนอยู่นั่นน่ะช่วยกันแช่งทั้งด่าทั้งบ้านทั้งเมืองอีกพักหนึ่งก็ว่าเทพเจ้าเดินได้ก็งั้นก็เป็นอย่างนั้นนะบางคนเนี่ยโอ้ชีวิตมันโลกธรรมเนี่ยเห็นชัดเลยนะโอ้ยังกับเทพเจ้ามาแล้วเนี่ยนะตอนรับดังรับเสด็จอย่างนั้นอีกพักหนึ่งช่วยกันไล่กันทั้งบ้านทั้งเมืองอีกพักหนึ่งโอ้ยอาหารเนี่ยนะรับตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงก็ยังไม่หมดเนี่ยนะคนเอามาให้เต็มไปหมดอีกพักหนึ่งเนี่ยนะหาจะฉันก็ไม่มีนี่แหละชีวิตเหมือนกันสังสารวัฏมันก็เป็นอย่างนี้แต่โอ้ก็ทนกันอยู่กันได้นะอดทนกันจริงๆเลยนะวัฏฏะเนี่ยนะรู้ทนกันได้ยังไงก็ไม่รู้
ก็ไม่รู้อ่ะนะไม่มีวิชาอย่างเดียวก็ทนได้หมดอ่ะนะเพราะไม่มีวิชาไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ทนได้หมดแต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่ทนหรอกเนี่ยนะเพราะว่าใจของท่านน้อมไปเพื่อจะออกโดยส่วนเดียวเนี่ยนะแต่ว่าไอ้ออกของท่านออกแบบมีเงื่อนไขไม่ออกคนเดียวอ่ะนะหาพวกออกด้วยนะเพราะเราอะไรเพราะอะไรเงื่อนปฏิญญา7ประการที่พระองค์ตั้งไว้แล้วว่าเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเนี่ยนะเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราบรรลุแล้วจะให้ผู้อื่นบรรลุด้วยคำว่าบรรลุก็คือถ้าเราทำปริญญาเสร็จแล้วจะให้ผู้อื่นทำปริญญาด้วยเราละกิเลสเสร็จแล้วจะให้ผู้อื่นละด้วยเราทำให้แจ้งพระนิพพานและจะให้ผู้อื่นทำให้แจ้งพระนิพพานด้วยเราเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เต็มเปี่ยมสมบูรณ์แล้วเราก็จะให้ผู้อื่นเจริญด้วยเนี่ยนะพันเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเป็นต้นนั่นเองอันนั้นก็คือปฏิญาณของท่านเพราะฉะนั้นท่านถ้าจะข้ามแต่เพียงผู้เดียวก็ข้ามเสร็จได้นานแล้วเนี่ยนะถ้าจะโล่งใจแต่เพียงผู้เดียวก็โล่งได้นานแล้วแต่ก็อย่างว่าท่านที่เรียกว่าเป็นเผ่าพันธุ์แห่งสรรพสัตว์เผ่าพันธุ์นี่แปลว่าญาติของสัตว์ทุกชนิดเนี่ยนะท่านเป็นญาติเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องกลัวภัยจากพระโพธิสัตว์แม้แต่นิดเดียวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะมีเพศภัยอันตรายใดๆเกิดจากพระโพธิสัตว์เพราะท่านคือญาติของสรรพสัตว์ทั้งปวงท่านคือผู้ที่รักเป็นผู้ที่หวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเพราะท่านทำทุกอย่างเพื่อสรรพสัตว์อยู่แล้วเนี่ยนะเ